ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกล่องแอร์ให้ Mazda CX-5 นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเปิดเกียร์ออกมานะครับง่ายๆเลยนะฮะบีบ2ข้างนะครับเพราะตัวนี้จะมียางงัดอยู่นะครับเราบีบ2ข้างออกมาเกียร์ก็จะเปิดออกมานะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะฮะดึงเกียร์ออกมานะครับถ้าบางคันตัวนี้เกี่ยวล็อกอยู่ก็ให้ดึงออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้ามาดูที่ตัวกล่องแอร์ข้างใต้นี้นะครับยกขึ้นแล้วดันออกมาแล้วดึงออกมาเลยนะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้นะครับกล่องแอร์ที่ว่าไม่ได้เปลี่ยนมา2ปีนะครับจะมีเศษฝุ่นเศษนี่ฮะมีแมลงด้วยนะครับพวกเนี้ยอันตรายนะครับเป็นเชื้อโรคเวลาเราขับรถเนี่ยแทนที่มันจะช่วยกองฝุ่นนะครับมันจะดันฝุ่นดันแบคทีเรียเชื้อโรคเนี่ยออกมาหาเรายิ่งอันตรายกว่าเดิมนะครับดังนั้นนะครับควรเปลี่ยนนะครับซึ่งรถโดยทั่วไปเนี่ยจะแนะนำให้เปลี่ยนทุก 10,000 กิโลอยู่แล้วนะครับหรือ6เดือนนะครับขึ้นอยู่กับสภาพฝุ่นนะครับถ้าว่าที่เราฝุ่นเยอะก็อาจจะเปลี่ยนเร็วหน่อยถ้าฝุ่นน้อยก็ใช้ได้นานหน่อยอันนี้คือกล่องแอร์อาร์คติกนะครับสำหรับรุ่น CX-5 นะครับซึ่งแบบเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับของโรงงานมานะครับแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาใส่นะฮะของเราเนี่ยจะทำมาเพื่อให้มันฟิตแน่นนะครับแล้วก็มีขอบโฟมนะครับเพื่อให้ชิดกับข้างๆพอดีนะฮะวิธีใส่นะครับตัวนี้นะครับจะต้องกดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีการขยายด้านในนิดนึงใส่เข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วบีบนะฮะบีบตรงปลายนะครับนิดนึงเห็นไหมครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับหลังจากมันเข้าไปนิดนึงเราจะง่ายแล้วครับก็ดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับโอเคเนี่ยฮะมันก็จะชิดของมันเองนะฮะไปต่อไม่ได้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับตัวนี้จะเป็นที่ไว้ดึงออกนะครับโอเคนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับกล่องแอร์อาร์คติกนาโนใส่เข้าไปแล้วนะครับช่วยดูดกลิ่นนะครับฆ่าเชื้อโรคนะฮะกล่องแอร์หนาถึง4ชั้นแล้วก็กล่องฝุ่นได้ถึง 0.1 ไมครอนนะครับ4คุณสมบัติด้วยกันนะฮะวิธีใส่เกะกลับนะครับเอาเกะเกี่ยวตรงนี้นะฮะกลับเข้าไปนะครับเกี่ยวตรงร่องนี้นะฮะยกขึ้นมานะครับตัวนี้บีบกลับเข้าเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะมีโช๊คนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีโช๊คอยู่ตัวนี้นะครับตัวโช๊คนะฮะเราก็ตอนแรกมันหดอย่างนี้นะครับเราก็ดึงมันออกมานะครับมันเป็นโช๊คสปริงนะฮะไฮดรอลิกนะครับมันก็ดึงมาแล้วก็เกี่ยวเข้าไปนะครับเอาขอเกี่ยวเข้าไปแล้วกดเข้าไปให้มันล็อกเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการอันเสร็จสิ้นนะครับกล่องแอร์ CX-5 ใช้รถได้อย่างปลอดภัยนะครับอยากให้ดูตัวรถนะครับจะเป็น CX-5 ตัวนี้นะครับโอเคให้ดูกล่องแอร์เก่าๆอันเก่าอีกทีนะครับชัดๆนะครับฝุ่นเชื้อโรคนะครับแมลงนะฮะเปลี่ยนอาร์คติกนาโนกลายไปแล้วสวัสดีครับ